หลักปฏิบัติ6ประการเพื่อช่วยคุณออกจากชีวิตที่ใช้ศักยภาพไม่เต็มที่สวัสดีครับทุกคนวันนี้ไม่แบ่งปันเซฟเวอร์สนะครับซึ่งเป็นหลักปฏิบัตินะครับที่นิยมใช้กันแม้แต่อาจารย์ที่สอนเทรนเนอร์อป้านะครับก็สอนให้อปป้าเนี่ยใช้หลักการนี้เช่นเดียวกันครับพวกเราส่วนใหญ่ใช้ชีวิตในด้านที่มีช่องว่างทางศักยภาพช่องว่างที่แยกเราออกจากคนที่เราสามารถจะเป็นได้เรามักจะรู้สึกผิดหวังกับตัวเองขาดแรงบันดาลใจ ความพยายามและผลลัพธ์ที่ต่อเนื่องในด้านใดด้านหนึ่งหรืออาจจะมากกว่าน,นั้นนะครับโดยใช้เวลาในการคิดมากเกินไปว่าจะทําอะไรดีเพื่อสร้างผลลัพธ์ที่ต้องการแต่ไม่ลงมือทําสักทีที่จริงแล้วเราเองรู้ดีว่าเราจะต้องทําอะไรจริงไหมครับเพียงแต่ว่ายังไม่ลงมือทําเท่านั้นและคุณเคยเป็นเช่นนี้ไหมครับสิ่งนี้ก็เรียกว่าช่องว่างทางศักยภาพซึ่งเครื่องมือหกชนิดนี้จะทําให้คุณสามารถเดินทางไปยังจุดที่คุณอยู่ในปัจจุบันโดยเริ่มจาก การยอมรับในสิ่งที่คุณทราบว่าทําให้เป็นจริงได้มากกว่ายอมรับข้อจํากัดในตัวเองและเริ่มพัฒนาตัวเองไปสู่การเป็นบุคคลที่คุณเองก็ทราบดีว่าคุณสามารถเป็นเช่นนั้นได้คนส่วนมากมักจะยุ่งวุ่นวายไปกับการพยายามจัดการรักษาหรือแม้แต่ทําให้สถานการณ์ต่างๆในชีวิตอยู่รอดแทบโดยไม่ต้องใช้เวลากับสิ่งที่สําคัญที่สุดครับซึ่งก็คือชีวิตของตัวเราเองนั่นแหละแล้วมันแตกต่างกันอย่างไร ความจริงก็คือสถานการณ์ในชีวิตเรานั้นเป็นเรื่องราวของสภาวะการชีวิตของคุณก็คือตัวตนที่อยู่ในระดับที่ลึกที่สุดซึ่งประกอบไปด้วยทัศนคติปัญญาอารมณ์จิตวิญญาณซึ่งหลอมรวมกันในตัวมนุษย์ทุกคนโดยร่างกายก็คือร่างกายของเรานั่นเองสุขภาพและพลังกายทาง้งด้านสติปัญญาก็คือการประสานการ,ระหว่างจิตใจสติปัญญาและความคิด ส่วนทางด้านอารมณ์เนี่ยก็คืออารมณ์ความรู้สึกทัศนคติและสําหรับด้านของจิตวิญญาณมันก็คือสิ่งที่สัมผัสไม่ได้เช่นจิตวิญญาณตัวตนรวมไปถึงพลังขั้นสูงที่มองไม่เห็นซึ่งควบคุมสิ่งต่างๆชีวิตของคุณจะประกอบไปด้วยความสามารถในการสร้างความรู้สึกความเชื่อทัศนคติใหม่ใหม่ที่อยู่ในโลกโลกภายในของตัวเรามักจะกําหนดโลกภายนอกของสถานการณ์ต่างๆในชีวิต เช่นนักปราชญ์และผู้รู้เคยสอนว่าโลกภายนอกเป็นสิงส่งสะท้อนโลกภายในดังนั้นการที่คุณให้ความสําคัญกับเวลาและความทุ่มเทนในแต่ละวันเพื่อพัฒนาในร่างกายและจิตใจให้เป็นหนึ่งเดียวกันและทําให้มันกลายเป็นคนคนใหม่ที่ดีขึ้นปรดจําไว้เลยว่าเมื่อคุณทําการเปลี่ยนแปลงโลกภายในซึ่งก็คือชีวิตจริงๆของคุณแล้วจากนั้นโลกภายนอกอันหมายถึงสถานการณ์ต่างๆในชีวิตก็จะเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นควบคู่กันไปเช่นเดียวกัน มาดูหลักการของเซฟเวอร์ตัวแรกนะครับ S yes, ก็คือ Silence ความสงบนิ่งเวลาที่จิตใจสงบนิ่งจิตใจของเราจะพบกับเส้นทางที่สว่างไสวรู้ว่าสิ่งใดที่เป็นอุปสรรคและสิ่งใดที่เป็นปัญญาจากนั้นทุกอย่างถ้าหากเจอปัญหามันก็จะถูกแก้ไขให้ชัดเจนในช่วงเวลาแห่งความเงียบสงบคุณจะเรียนรู้สิ่งต่างๆได้มากกว่าการใช้เวลาอ่านหนังสือทั้งหมดหนึ่งปีซะอีกความสงบนิ่งเป็นวิธีปฏิบัติการประการแรก ของหลักเซฟเวอร์สหลักหประการเพื่อชีวิตใหม่ที่ดีกว่าเดิมและก็อาจจะเป็นหนึ่งในเรื่องที่สําคัญมากที่สุดต่อการพัฒนารูปแบบการใช้ชีวิตที่วุ่นวายเร่งรีบและถูกบังคับให้ตื่นตัวตลอดเวลาคนส่วนใหญ่มักจะมีความเครียดดังนั้นหากต้องการลดความเครียดลงทันทีให้ลองเริ่มต้นช่วงเวลาเช้าของทุกวันด้วยการตั้งใจทําจิตสงบนิ่งเพื่อที่จะให้เริ่มต้นในแต่ละวันด้วยจิตใจที่นิ่งสดใสปรารถนาดี ซึ่งก็จะทําให้คุณมีสมาธิโฟกัสจดจอ่อในเรื่องที่สาคัญกับชีวิตจริงๆและแม้แต่ช่วงเวลาสําคัญที่กําลังเข้าสู่การพบกับความสุขอย่างแท้จริงแน่นอนว่าวิธีนี้ย่อมรองกันข้ามกับสิ่งที่ผู้คนส่วนมากกันทั้งนี้ในทุกยุคทุกสมัยได้มีการกล่าวถึงประโยชน์ของความสงบนิ่งในแง่ของการพัฒนาชีวิตปกติแล้วคุณเริ่มต้นช่วงเวลาเช้าอย่างไรครับโดยปกติในช่วงหลังตื่นนอนตอนเช้าคุณใช้เวลาอยู่กับตัวเองเป็นหลัก และเตรียมจิตใจยอยู่ในสภาวะที่เหมาะสมเพื่อก้าวข้ามอุปสรรคต่างๆตลอดทั้งวันหรือเปล่าหรือว่าคุณรอคอยที่จะตื่นนอนขึ้นมาเพื่อทําในสิ่งที่ตั้งใจและวางแผนหรือเปล่าโดยเฉลี่ยแล้วสภาพจิตใจของคุณสามารถอธิบายได้ด้วยคําว่าสงบปรารถนาดีหรือว่ากลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งหรือเปล่าหากคาตอบทั้งหมดคือใช่ขอแสดงความยินดีด้วยครับเพราะว่าคุณได้เดินก้าวหน้าไปกว่าคนอื่นเรียบร้อยแล้ว เพราะคนส่วนใหญ่ตอนตื่นเช้าเนี่ยพวกเขาเร่งรีบยุง่งกังวลเครียดสับสนวุ่นวายโอลหมานไปหมดในขณะที่คนบางส่วนคําอธิบายนี้ตอนเช้าก็คือเชื่องช้าขี้เกียจซึ่งซึมและช่วงเช้าของคุณเนี่ยเป็นอย่างไรครับโดยปกติแล้วช่วงเช้าของคนส่วนใหญ่มักจะยุ่งใช่ไหมครับและเร่งรีบเรามักจะวิ่งวุ่นเพื่อทาสิ่งต่างๆในตอนเช้าเพื่อเตรียมความพร้อมสําหรับสิ่งที่จะเกิดขึ้นในวันนั้นและจิตใจก็จะถูกกดดันด้วยสิ่งที่พูดในใจว่า ต้องทําอะไรบ้างเนี่ยต้องไปที่ไหนบ้างต้องไปเจอใครบ้างลืมทําอะไรบ้างหรือเปล่าและตอนนี้เราไม่ทันเวลาแล้วคนส่วนใหญ่มักจะเจอปัญหาในทุกๆเช้าหรือจะรู้สึกเฉ่ยชาขี้เกียจไม่อยากจะไปทํางานไม่อยากจะลงมือทําอะไรและไม่ค่อยทําอะไรได้มากดังที่ตั้งใจดังนั้นจึงรู้สึกว่าช่วงเช้าเป็นเวลาที่ตึงเครียดและเร่งรีบที่สุดหรือไม่ก็เชื่องช้าและไม่ค่อยได้ทําอะไรมากนักด,ดังนั้นความสงบนิ่งจึงเป็นหนึ่งในวิธีที่ดีที่สุด ที่จะช่วยคุณลดความเครียดลงได้เร็วทันทีในขณะเดียวกันก็ช่วยคุณตื่นรู้เข้าใจในตัวเองมากขึ้นทําให้จิตใจปลอดโปรง่งและมีสมาธิตั้งมั่นกับเป้าหมายและแน่นอนว่ากิจกรรมต่างๆที่ช่วยคุณมีความสงบดังนี้ครับเช่นการทําสมาธิเล่นโยคะสวดมนต์คิดแตรรองทบทวนสูดลมหายใจเข้าลึกๆขอบคุณต่อสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นผ่อนคลายร่างกายและทําจิตใจให้สงบ ข้อที่สองนะครับในหลักเซฟเวอร์ก็คือตัว A แปลว่าคำปฏิญาณหรือว่า a f f เ r m a t i มชการที่คุณเนี่ยก,กล่าวคำปฏิญาณซ้ำๆจะนำไปสู่ความเชื่อใหม่และเมื่อเกิดความเชื่อแล้วก็จะกลายเป็นความจริงและคุณจะกลายเป็นบุคคลที่สำเร็จหรือล้มเหลวก็ต่อเมื่อคุณพูดอะไรกับตัวเอในทุกๆวัน a f f i r m a t เมชจะช่วยให้คุณกลายเป็นคนในแบบที่คุณต้องการเพื่อที่จะประสบวามสำเร็จในสิ่งที่คุณปรารถนาในชีวิตเพราะว่ามันสร้างความคิด ความเชื่อสึ่งที่มุ่งเน้นสิ่งที่สําคัญที่คุณต้องการาจริงๆเพื่อน,นําพาตัวเองไปสู่ชีวิตในแบบที่คุณต้องการและมันก็ไม่ใช่เรื่องมันื่นครับที่คนสําเร็จระดับโลกเช่นวิลสมิธจิมแครีโอป้าวินฟรีและอีกมากมายครับที่มักจะกล่าวถึงความเชื่อที่ว่าความคิดเชิงบวกและคําปฏิญาณหรือว่า affirmation ช่วยพวกเขาในการเดินบนเส้นทางความสำเร็จและมั่งคั่งที่เรานะครับจำเป็นต้องใช้ affirmation เพราะว่า เราเนี่ยมักจะมีการพูดกับตัวเองในหัวตลอดคุณเคยไปไหมครับบางครั้งเนี่ยพูดกับตัวเองตลอดโดยที่คุณสับสนแล้วว่าจะเอาอะไรกันแน่กับชีวิตแต่การใช้ affirmation นะครับข้อความเหล่านี้จะทําให้คุณเนี่ยเกิดความรู้สึกที่ดีมีทัศนคติที่ดีติดตั้งโปรแกรมใหม่ๆ affirmation จะค,ค่อยๆซึมซับและเปลี่ยนวิธีคิดและความรู้สึกของคุณจนคุณเนี่ยสามารถเอาชนะความเชื่อและพฤติกรรมเดิมๆได้ที่มันคอยปิดกั้นตัวคุณและคุณเนี่ยก็จะแทนที่มัน ด้วยสิ่งที่คุณต้องการจากคำพูดที่คุณสร้างมันขึ้นมาเฮนรี่ฟอดได้กล่าวไว้ว่าไม่ว่าคุณจะคิดว่าคุณสามารถทำได้หรือเปล่าความคิดที่คุณเลือกนั้นถูกต้องเสมอเพราะฉะนั้นคำปฏิญาเนี่ยสามารถเปลี่ยนแปลงความเชื่อที่เป็นปัญหาอุปสรรคขัดขวางตัวคุณและแน่นอนว่ามันอาจจะดูไม่สมเหตุสมผลแต่ทว่าถ้าคุณเริ่มที่จะฝึกใช้มันมันก็จะกลายมาเป็นความรู้สึกของคุณเราทุกคนต่างก็มีการจัดตั้งโปรแกรมที่ระดับจิตใต้สำนึก ในการคิดเชื่อและลงมือทําตามรูปแบบของเราโดยโปรแกรมเนี่ยได้รับอิทธิพลจากปัจจัยหลายอย่างครับรวมถึงคําบอกเล่าจากคนอื่นๆจึงให้เราคอยบอกกับตัวเองอยู่เสมอทั้งที่ได้ยินและไม่ได้ยินและรวมถึงประสบการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตทั้งดีและไม่ดีและบางคนก็มีโปรแกรมที่ง่ายในการทําให้ชีวิตมีความสุขและประสบความสาเร็จในขณะที่คนอื่นๆซึ่งเป็นคนกลุ่มใหญ่กลับมีโปรแกรมที่ ทำให้ชีวิตมีแต่อุปสรรคและความยากลําบากข่าวร้ายก็คือหากเราไม่เปลี่ยนแปลงโปรแกรมโดยทันทีศักยภาพของเราจริงๆจ,จะถูกกดเอาไว้และชีวิตของเราจะถูกจํากัดไปด้วยความกลัวความไม่มั่นคงรวมไปถึงข้อจำก,กัดอื่นๆจากประสบการณ์นในอดีตเพราะเหตุนี้ครับเราจึงต้องหยุดยั้งโปรแกรมนี้แน่นอนว่าเราจึงจะต้องติดตั้งโปรแกรมด้วย affirmation สำหรับข่าวดีสำหรับคุณก็คือ การติดตั้งโปรแกรมเนี่ยสามารถเปลี่ยนแปลงได้หรือว่าพัฒนากันได้ครับและยังสามารถตั้งโปรแกรมมาอีกครั้งเพื่อเอาชนะความกลัวไม่มั่นคงนิสัยแย่ๆรวมไปถึงความเชื่อและพฤติกรรมที่อยู่ในตัวของเราซึ่งมันคอยเป็นข้อจํากัดและอุปสรรคมุ่งทําลายสเก็ภาพของตัวคุณและผู้ที่เราจะสามารถสําเร็จได้เราจะต้องสร้าง affirmation ขึ้นมาเป็นของตัวเองครับและนี่คือ5ขั้นตอนง่ายๆในการสร้าง affirmation ด้วยตัวคุณเอง ขั้นที่หนึ่งระบุให้ชัดเจนว่าอะไรคือสิ่งที่คุณต้องการอะไรคือสิ่งที่คุณต้องการอย่างแท้จ,จริงอาจจะระบุในด้านของสุขภาพออกกำลังกายทัศนคติการเงินอารมณ์ความสัมพันธ์จิตวิญญาณก็ได้นะครับขั้นตอนที่สองถามตัวเองว่าทําไมคุณจึงต้องการสิ่งนี้คนที่ฉลาดจะเริ่มต้นด้วยคําถามว่าทําไมฉันต้องการมีความสุขทําไมฉันต้องการสุขภาพที่แข็งแรงเป็นต้น สำหรับคนที่เอาชนะกับดักของการเป็นคนธรรมดาและได้รับสิ่งที่ต้องการในชีวิตจะต้องทราบสาเหตุว่าเราเนี่ยทำไมจึงต้องการสิ่งนั้นขั้นที่สมระบุให้ชัดเจนถึงรูปแบบของตัวคุณและแน่นอนว่าเป็นตัวคุณในอนาคตที่ให้คํามันว่าจะสร้างมันขึ้นมาถึงเวลาลที่คุณจะต้องลงมือทําและพิสูจน์มันมันหมายความว่าชีวิตของคุณจะดีขึ้นหลังจากที่คุณทําตัวดีขึ้นโลกภายนอกของชีวิตคุณจะดีขึ้นเพียงแค่คุณลงทุนเวลามากมายเพื่อพัฒนาตัวเอง การเป็นคนที่คุณต้องการและการทําสิ่งที่คุณจําเป็นต้องทําเป็นข้อกําหนดพื้นฐานสําหรับการที่คุณจะมีสิ่งที่คุณต้องการดังนั้นขอให้ระบุชัดเจนไปเลยว่าตัวคุณในอนาคตเนี่ยแบบที่ต้องการเป็นอย่างไรธุรกิจสุขภาพความสัมพันธ์เป็นอย่างไรครับและขั้นตอนที่4ี่ระบุให้ชัดเจนหนึ่งสิ่งที่คุณให้คํามั่นว่าจะทํามันเพื่อบรรลุความสําเร็จเช่นฉันให้คำมั่นหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นที่จะไปฟิตเนสห้าวันต่อสัปดาห์ และวิ่งบรรล่วิ่งอย่างน้อย20มนาทีเป็นต้นหรือว่าฉันให้กรรมสัญญาว่าจะโทรศัพท์ติดต่อหาลูกค,ค้า20คนทุกวันในช่วง9้าโมงเช้าทางนี้นะครับควรระบุก,การกระทําให้เฉพาะเจาะจงโดยต้องมั่นใจว่า Affirmation ม,มีการระบุความถี่บ่อยแค่ไหนปริมาณมากเท่าไหร่และระบุก,กรอบระยะเวลาที่ชัดเจนช่วงเวลาที่คุณจะเริ่มต้นและสิ้นสุดกิจกรรมครับและขั้นตอนที่5 เพิ่มข้อความและหลักปรัชญาที่สร้างแรงบันดาลใจคุณสามารถหาข้อความของกฎสำเร็จเนี่ยมากล่าวกับตัวเองก็ได้นะครับเป็นแอฟเฟอร์เมชันและเพื่อที่จะทำให้แอฟเฟอร์เมชันของคุณเกิดประสิทธิภาพสิ่งสำคัญก็คือคุณจะต้องมีอารมณ์ร่วมขณะที่อ่านข้อความด้วยการกล่าวข้อความซ้ำๆโดยไม่มีความรู้สึกไม่มีชีวิตชีวานั่นแปลว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นการปราศจากความรู้สึกเนี่ยเป็นสิ่งที่ทำให้คุณไม่ได้ในสิ่งที่คุณต้องการจงมีอารมณ์ร่วม นอกจากนี้นะครับจะเป็นประโยชน์มากหากคุณเนากล่าว Affirmation ไปไปพ,พร้อมกับการเตรียมสภาพร่างกายให้เหมาะสมเช่นสุดลมหายใจกำมือหรือว่าออกกำลังกายไปด้วยครับโปรดจำไว้เสมอว่า Affirmation นั้นไม่มีเวอร์ชั่นที่ตายตัวครับคุณสามารถดีไซน์ได้สำคัญก็คือมีอารมณ์ร่วมและสิ่งสำคัญสุดท้ายก็คือคุณจะต้องฝึกสิ่งนี้ซ้ำๆย้ำๆให้เสมอทุกวันพร้อมกับมีอารมณ์ร่วมในทุกครั้งที่คุณทา และหลักเซฟเวอร์ข้อที่3นะครับก็คือตัว V การสร้างจินตนาการ visualization การสร้างภาพจินตนาการ visualization และบางคนอาจจะเรียกว่าการซักซ้อมทางจิตใจก็คือคุณจะต้องฝึกสร้างภาพในใจิตใจคือคิดถึงมันเกี่ยวกับพฤติกรรมรวมไปถึงผลลัพธ์ที่เฉพาะเจาะจงที่คุณอยากให้เกิดขึ้นในชีวิตของคุณการสร้างภาพจินตนาการเนี่ยปกติจะใช้ในแวดวงต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นนักกีฬาธุรกิจนะครับรวมไปถึงคนที่เขาประสบความสำเร็จ เช่นบิลเกตจิมแคร์รีไทเกอร์บูดเป็นต้นหรือแม้แต่แอนโทนีโรบินนะครับโค้ดด้านการประสบความสําเร็จนะครับเขาก็ใช้สิ่งนี้เช่นเดียวกันคนส่วนใหญ่จะถูกจํากัดด้วยภาพจําในอดีตมากกว่าที่จะมีภาพจําในสิ่งที่พวกเขาต้องการโดยใช้ความล้มเหลวอ,อยู่เสมอรวมปปถึงอารมณ์และสิ่งที่กระทบกระเทือนจิตใจวนซ้ําแล้วซ้าเล่ายังไงก็ตามครับการสร้างภาพจินตนาการนี้จะช่วยคุณออกแบบสิ่งที่คุณต้องการในอนาคตอยู่ในหัวของคุณ และทําให้คุณมั่นใจว่ามันจะกลายเป็นแรงผลักดันคุณไปสู่สิ่งที่คุณต้องการซึ่งภาวะที่เต็มไปด้วยแรงกระตุ้นน่าตื่นเต้นและปราศจากข้อจํากัดคุณสามารถคิดถึงอะไรก็ได้ในหัวของคุณคุณอยากจะไปที่ไหนเป็นอะไรคิดถึงมันให้บ่อยที่สุดมีอารมณ์ร่วมกับมันให้บ่อยที่สุดสขั้นตอนง่า,งงายๆเพื่อการสร้างภาพจินตนาการขั้นตอนที่หนึ่งเตรียมตัวเองให้พร้อมคุณอาจจะนั่งลงหรือว่านอนก็ได้ปิดตาทําจิตใจให้ว่างเปล่า สูดลมหายใจลึกๆและเตรียมพร้อมลงมือวาดภาพตามจินตนาการที่คุณต้องการขั้นตอนที่สองสร้างภาพจินตนาการตามสิ่งที่คุณต้องการคนส่วนใหญ่เนี่ยเขารู้สึกไม่คุ้นเคยครับกับการพูดและคิดถึงความสําสเร็จแต่แน่นอนว่าคนส่วนใหญ่ก็รัวที่จะสําเร็จเช่นเดียวกันแต่คุณเนี่ยจะสร้างมันและท้าทายตัวเองให้ไปเจอภาพที่คุณต้องการให้ได้เพราะฉะนั้นคนบางคนเนี่ยอาจจะมีความรู้สึกต่อต้านในใจตอนที่ฝึกแรกๆนะครับแต่ขอให้คุณเนี่ยฝึกต่อไป ลองฝึกจินตนาการถึงเป้าหมายหลักๆห,หรือสิ่งที่คณต้องการและรู้สึกถึงมันได้ยินส,สัมผัสลิมรสและมีการสูดกลิน่นหรือว่าเคลื่อนไหวในจินตนาการยกตัวอย่างเช่นคณเนี่ยอยากจะได้รถสักคันหนึ่งคุณจินตนาการครับว่าคุณเนี่ยได้ขับรถนั้นแล้วอย่างเช่นนะครับเมื่อก่อนเนี่ยโอป้าก็จินตนาการครับถึงบ้านในฝันที่โอป้าต้องการณนะปัจจุบันครับโอป้ากําลังสร้างบ้านด้วยเงินสดครับแล้วโอป้าเนี่ยก็เดินเป็นตรวจบ้านเนี่ยแทบทุกวันเลยครับ พราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นเมื่อ3ปีที่แล้วตอนที่อป้าเนี่ยฝึกคิดถึงบ้านที่โอป้าต้องการนะครับและขั้นตอนที่3มครับจินตนาการคนที่คุณอยากจะเป็นและสิ่งที่คุณต้องทําคุณจะต้องวาดภาพในใจดีว่าสมมติว่าคุณอยากได้รถโอเคอาจจะเป็นตัวคุณนั่นแหละที่ขับรถนั้นอยู่เห็นภาพตัวเองชัดเจนที่ขับรถนั้นเห็นภาพตัวเองทํากิจกรรมที่ต้องการนะครับและที่สําคัญลิ้มรสอารมณ์ความรู้สึกตื่นเต้นไปกับมันอาจจะน้ําตาซึมรู้สึกขนลุก รู้สึกว่าปลื่มปลิ่มมากๆยิ่งคุณเนี่ยรู้สึกอิ่มเอเป็นติอินดีมากเท่าไหร่นี่แหละครับคุณกําลังเชื่อมต่อกับตัวเองมากที่สุดแล้วหลักปฏิบัติข้อที่4นะครับก็คือตัว E ออกกําลังกาย Exercise เขาบอกว่าหากคุณไม่มีเวลาออกกําลังกายคุณก็อาจจะมีเวลาสําหรับการเจ็บป่วยจงฝึกให้ตัวเองเออกกําลังกายทุกเช้าอย่างน้อย10-20นาทีกระโดดตบหรือว่าเต้นอรอบิกก็ได้ อะไรก็ได้ครับที่ทำให้คุณเนี่ยขยายในเรื่องของปอดคุณให้ให,ใหญ่มากขึ้นเติมออกซิเจนให้เต็มปอดให้เลือดไหลเวียนทั่วร่างกายแบบนี้จะทำให้คุณแอคทีฟและสดชื่นนะครับหลักปฏิบัติข้อที่5ครับอาการอ่านหรือว่า r e a d i n g เขาบอกว่าคนที่ไม่ยอมอ่านหนังสือก็ไม่ต่างอะไรกับคนที่อ่านหนังสือไม่ออกการอ่านทาเพื่อจิตใจการให้คุณเนี่ยออกกาลังกายทาเพื่อร่างกายของคุณส่วนการสวดภาวนาหรือว่าแ f f i อร์เมช n ่นทำเพื่อจิตวิญญาณ ดังนั้นเราจะกลายเป็นเหมือนกับหนังสือที่เราอ่านเขาแนะนําไว้ว่าให้เราเนี่ยอ่านหนังสืออย่างน้อย5้าหน้าหรือไม่ก็10บหน้านะครับในปีหนึ่งเนี่ยเราจะอ่านหนังสือได้มากถึง3ามพหน้าต่อปีเลยด้วยซ้ําและแน่นอนว่าควรจะเป็นหนังสือแนวพัฒนาตัวเองหรือว่าเกี่ยวกับวิชาชีพของคุณนะครับเช่นเปลี่ยนเลขบเป็นเศรษฐีคิดแล้วรวยถอดรหัสรับสมองเงินล้านเป็นต้นครับหลักปฏิบัติข้อที่6นะครับการเขียนหรือว่าตัวเอสสคริปบิง ให้คุณเขียนเป้าหมายในชีวิตของคุณที่คุณต้องการให้เกิดผลลัพธ์ไม่ใช่ว่าไปนึกถึงข้อจํากัดนะครับคนส่วนมากตื่นเช้ามาเนี่ยคิดถึงข้อจํากัดแต่คุณจะคิดถึงสิ่งที่คุณต้องการเขียนมันลงไปใส่สมุดของคุณหรือบางคนเนี่ยถ้าคิดไม่ออกก็เขียนคําขอบคุณก็ได้ครับคุณอยากจะขอบคุณใครขอบคุณอะไรขอบคุณสรรพสิ่งก็ได้ครับสรุปเป็นขั้นตอนง่ายๆนะครับที่ทําให้คุณฝึกใช้ได้ทันทีความสงบนิ่งในตอนเช้าอย่างน้อย5-10นาทีสงบว่างเปล่าเชื่อมต่อกับตัวเอง ใส่แอฟเฟอร์มิชนที่คุณต้องการฉันมีฉันเป็นอยู่ในรูปแบบของสิ่งที่คุณเนี่ยต้องการการสร้างจิตนาการอย่างน้อย5 1 0นาทีออกกำลังกายอย่างน้อย20นาทีอ่านหนังสือสัก5-10หน้าเขียนเป้าหมายของคุณหรือว่าคำขอบคุณซัก5นาทีทั้งหมดนี้จะใช้เวลาไม่เกิน60นาทีครับลองฝึกทำกันดูนะครับใครในที่นี้ครับที่คิดว่าจะฝึกหลักปฏิบัติองประการนี้ได้ทุกๆวันครับพิมพ์มาหน่อยครับว่าฉันทาได้ อาจารย์โอปาเอเนี่ยก็แนะนาไม่ทาสิ่งนี้นะครับตั้งแต่ที่เรียนเทรนเนอร์มาแล้วนะครับถ้าไม่ดีจริงเนี่ยอาจารย์ท่านคงไม่แนะนํานะครับเพราะฉะนั้นก็อยากให้พี่ๆทุกคนนะครับลองทํากันดูส่วนใครนะครับที่ทําแล้วเนี่ยเป็นอย่างไรได้ผลอย่างไรก็มาแชร์ความรู้สึกกันใต้คอมเมนต์นี้นะครับขอบคุณสําหรับการติดตามและรับฟังช่อง motivation podcast มาตลอดนะครับสำหรับใครที่อยากจะดูวิดีโอเนื้อหาพิเศษโดยเฉพาะสำหรับคุณซึ่งอัปเดตทุกๆเดือนเพียงเดือนละ80บาทเท่านั้นสำหรับการสมัครสมาชิก ของช่อง motivation podcast โดยการไปที่หน้าหลักกดคำว่าสมัครแล้วก็สามารถเข้าดูวิดีโอเนื้อหาพิเศษของช่อง motivation podcast ที่จะอัปเดตให้กับคุณทุกๆเดือนได้เลยครับและสำหรับคนที่ชอบการพัฒนาตัวเองในด้านของศาสตร์ความสำเร็จนะครับรวมไปถึงการที่จะใช้ศาสตร์ความสำเร็จ กับธุรกิจของคุณให้มียอดขายที่เติบโตประสบความสำเร็จในชีวิตมั่งคั่งร่ำรวยป้ามีเว็บมินานะครับหรือคลาสเรียนฟรี NLP และการตลาดออนไลน์ที่ให้ทุกคนเนี่ยมาเรียนฟรีกันได้นะครับซึ่งเราจัดอย่างนี้มามากกว่า3ปีแล้วครับด้วยแพชชั่นที่ว่าช่วยผู้ประกอบการโค้ชนักธุรกิจออนไลน์และบุคคลทั่วไปที่สนใจก้าวสู่การเพิ่มยอดขายสร้างอิสรภาพทางการเงินด้วย n อ p นและการตลาดออนไลน์ พ่อป้าเอนะครับมีประสบการณ์ในด้านวงการธุรกิจเนี่ยมากกว่า14ปีในฐานะผู้บริหารขององค์กรชั้นนำนะครับเป็นคนวางกลยุทธ์ให้กับองค์กรการตลาดรวมไปถึงการออกแบบสื่อเมีเดียปั้นทีมขายปั้นร้านค้ารวมไปถึงทักษะการขายการเจรจาต่อรองจิตวิทยาคนแมนพาวเวอร์ และแน่นอนครับมากกว่า3ปีที่เราเข้ามาในออนไลน์และเราเนี่ยช่วยผู้คนมีอิสรภาพทางการเงินผ่าน NLP และการตลาดออนไลน์ผลลัพธ์นักเรียนของเรานะครับตั้งแต่หลักแสนจนไปถึง40ล้านนะครับเพราะฉะนั้นทั้งหมดนี้เราเองเนี่ยก็ผ่านประสบการณ์จากการเรียนรู้จากคนระดับโลกหลายท่านเลยทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นครูอ้อยนะครับอาจารย์วัชไมเคิลโบดักโทนี่โรบินโรเบิร์ตคุยสกิไบรอันเทซี่ทีฮาเฟเกอร์แรซิงเกอร์ ลาิฟและอีกมากมายครับเพราะฉะนั้นเชื่อว่าประสบการณ์เหล่านี้น่าจะช่วยให้ธุรกิจของคุณได้เติบโตมากขึ้นรวมไปถึงหลายคนที่ชื่นชอบสาขาสำเร็จทำให้คุณเข้าใจตัวเองได้มากขึ้นคนพบแพชชั่นในตัวเองและเริ่มต้นสร้างชีวิตด้วยความมั่งคั่งร่ำรวยจากตัวคุณเองครับใครสนใจก็ทักมาที่ line o p p a e s a n นะครับและคุณสามารถติดตามช่องทางของอปอีสารทุกๆช่องทางได้นะครับ เพียงคุณพิมพ์ที่ Google พิมพ์คำว่าโอปปาอีสานภาษาอังกฤษหรือว่าภาษาไทยก็ได้นะครับแล้วเราพบกันนะครับโอปปาอีสานมาร t e โค้ดเอ็สวัสดีครับ